ทุกคนเชฟใหญ่มาแล้วนะคะเห็นหมวกไหมวันนี้นะคะ3เมนูอีกแล้วกูไก่จะมาทำแต่เมนูหลักวันนี้นะจะมาทำจากเห็ดนะคะมีเห็ดไข่แล้วก็เห็ดผึ้งผสมกันจะมาทำมาม่าผัดขี้เมาผัดขี้เมามาม่านั่นเองจะพูดกลับกันทำไมเนี่ยมาม่าผัดขี้เมานะคะเสร็จแล้วแล้วก็ผัดพริกหน่อไม้ของพี่มิกนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเรามาชิมกันเลยน่ากินมากๆเลยกินคนเดียวอีกแล้วนะคะไม่มีใครกินด้วยของน้ำหวานนะเมนูที่3นะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะมาทำเองเป็นมาม่าต้มทรงเครื่องนะใส่ผักอย่างอื่นนะคะพริก3เม็ดแต่พริกไทยอ่อนนะคะตำลงไปด้วยมันก็แผดนะอร่อยทำเองก็ต้องบอกอร่อยเห็ดผึ้งกรอบเห็ดไข่ถึงเห็ดฟางเห็ดโคนบ้านเรามากเลยเห็ดไข่เนี่ยเป็นเห็ดที่แบบรสชาติใกล้เคียงเห็ดบ้านเราอ่ะไม่เหมือนเห็ดผึ้งนะคะอร่อยมากพี่จ๋าใส่หน้าเมนูโปรดของพี่มิกนะคะผัดพริกหน่อไม้ขอมาอัมต่อตำเครื่องปรุงแบบนี้นะมันเข้าเนื้อเข้าเส้นเข้าเห็ดมากๆเลยตอนแรกอะที่ทำผัดขี้เมานะก็จะหั่นกระชายซอยลงไปใส่พริกไทยอ่อนเป็นเม็ดๆลงไปพริกไทยอ่อนนะคะที่เห็นเม็ดสีคล้ำๆเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเม็ดมาเลยคล้ำเอามาจากเมืองไทยเม็ดก็เขียวอือเลยนะเมื่อก่อนจะใส่เป็นชิ้นๆใช่ไหมแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะน้ำหวานเขาอยากกินด้วยแล้วเขาไม่ชอบชิ้นกระชายกับเม็ดพริกไทยคุกไก่ก็เลยลองมาตำแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามากมันเข้าน้ำเข้าเนื้อจริงๆนะคะกินต่อ
นี่นะคะของกุ๊กไก่แกงเห็ดตักมากำลังจะกินน้ำหวานเรียกให้ไปจับแมงมุมแมงมุมหล่นใส่ที่นอนตอนแรกจะลงมากินข้าวนี่ไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าห่มใหม่หมดเลยน้ำหวานเอ้ยน้ำหวานนี่กลัวแมงมุมแบบว่ามากมากที่สุดในโลกบอกว่าออกไปแล้วยังไม่เชื่อแค่มันเอาไม้กวาดเนาะกวาดให้จากบนเพดานแล้วมันหล่นลงมาข้างล่างมันไปแล้วแต่น้ำหวานกลัวเมนูนี้นะคะเป็นของโปรดหนึ่งในเมนูโปรดของพี่มีกับน้ำหวานเลยลาบหมูทอดนะสองคนนั้นชอบมากกุ๊กไก่ก็ชอบนึกถึงอะไรอ่ะข้าวยำไก่แซ่บของ KFC เสียดายสะระแหน่มีน้อยไปหน่อยนะคะแกงเรียงนะสูตรนี้ไม่ใส่กะปินะคะเพราะว่ากะปิหมดไม่มีไม่ได้ปรับสูตรแต่อย่างใดที่บ้านจะต้องใส่กะปิเดี๋ยวแม่จับทอดเลยไอ้แมงวันตัวนี้ไปไหนอ่ะแล้วทำกับข้าวต้องเปิดบ้านนะแมงวันมันบินเข้ามาเมื่อไหร่จะหนาวสักทีเนี่ยเกลียดมากเลยแมลงอ่ะยังไม่ได้ไปใช้หน้าทาวเลยนะคะไม่มีเวลามาแต่บ้าเก็บเห็ดอยู่ส่วนพักก็ไปก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงแกงเห็ดนะคะสองพ่อลูกแล้วไม่กินเลยนะที่รักอร่อยไหมอร่อยเมียทำอะไรก็อร่อยต้องบอกแม่อร่อยอะ อร่อยจริงๆนะคะไม่ได้ยอมตัวเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยิ้มไม่ได้เดี๋ยวพริกเห็นพริกติดฟัน